ยินดีต้อนรับค่ะคือคนเหล็กบนรถรางชอบอ่านหนังสือแนวเฉพาะทางไม่เปลี่ยนเลยเนอะเจ้านายของแกเนี่ยแต่คนที่อ่านน่ะคือฉันไม่ใช่เจ้านายหรอกว่าก็ว่าเถอะหนังสือเฉพาะทางที่ว่าน่ะไหนมีขายที่ร้านนี้ล่ะงั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะรีบหยิบมาให้เลยลุงเอ้ยไปทำอะไรพลาดอีกแล้วล่ะเนี่ยซากุระรีบๆมาเร็วๆเข้าเร็วเข้าทำไมงั้นใหญ่นั่นมาแง่งแง่ขอบคุณที่มาเป็นประจำเลยนะแล้วก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนด้วยนะแค่นี้ธุระก็เสร็จแล้วอ่ะงั้นรีบแจวให้พ้นจากที่นี่เลยดีกว่าไอ้โคโรนิดามาแล้วมินิเกมตอนนี้กำลังโดนหนุบหนับขอความกรุณาโปรดรอสักครู่ครับเฮ้ยเป็นเจ้าสาวไม่ได้แล้วเราเฮ้ยสนุกจังเลยเนาะฮะไปนะครูโรไว้มาเล่นกันใหม่นะไม่เอาแล้วได้โปรดเอาไม่ได้สิบางทีอีกไม่นานเยอะๆก็ต้องไปจากชินอินาบะแล้วนี่เนาะฮะเฮ้ยทำไมอะเพราะงั้นน่ะอย่าให้เบาเบาเบาตอนที่6ฝนตกหมาแน่นแบบนี้นี่เองสรุปก็คือนอกใจกันสินะไม่ใช่แล้วไงเป็นแบบนั้นได้เล่าก็นายน่ะปล่อยตัวปล่อยใจให้หญิงอื่นนอกจากฉันไม่ใช่หรือไงไอ้หมาสำสัตย์ยายถึงจะชอบเล่นคำแค่ไหนแต่เป็นนักเขียนน่ะใช้ภาษาให้มันถูกๆหน่อยคำนั้นน่ะมีที่ไหนกันเล่างั้นแค่ใช้จนเป็นคำพูดยอดนิยมก็จบแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงฮะคงจะรู้ดีนะว่าถ้าไปยุ่งกับแม่หนูนั่นแล้วจะเป็นยังไงคือถึงนายจะเป็นพวกโรคจิตขนาดแท้ก็เถอะจะไม่มีอารมณ์กับแม่หนูน้อยอายุหลักเดียวคนนั้นบ้างเลยเหรอรอเดี๋ยวสิให้นี่ฉันกลายเป็นโรคจิตขนาดแท้ตอนไหนฟะอย่าเอาไปรวมกับพวกที่หอบแฮกๆแบบไม่รู้จักกาลเทศะนะแล้วไอ้ที่เห็นหนังสือและหอบแฮกๆนั่นมันใครแล้วกระผมเองครับเฮ้ยแต่จะว่าไปเห็นเธอบอกว่าจะไม่อยู่ที่ชินอินาบะแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะไม่ใช่ว่าจะย้ายบ้านหนีนี่เหรอหนีอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่จริงอ่ะก็ซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือฮอนดะไม่ได้แล้วสิซื้อหนังสือไม่ได้แล้วหนังสือซื้อไม่ได้งะงะงะก็ไปหาซื้อที่ร้านอื่นก็ได้นี่นะที่ขายบนเว็บก็มีไม่ใช่เหรอปัญหาน่ะมันไม่อยู่ตรงนั้นแต่มีหลายอย่างเลยเหอะยังไงอ่ะเฮ้ยฉันกับร้านหนังสือนั่นน่ะมีเรื่องที่ทำให้ผูกพันกันจนน้ำตาพานจะไหลอยู่แล้วสิฟังป่ะไม่ฟังอ่ะไม่ฟังหรอกเหรอเฮ้ยแมวหน้าตรงนี้มันต้องฟังสิถึงจะถูกอ่ะฉันกำลังจะเริ่มทำงานนะนายน่ะไปหมอบราบคาบแก้วแล้วนอนอ่านหนังสือตรงโน้นไปไอ้หมาหน้ารองเท้าแก้วอย่ามาเรียกเหมือนฉันเป็นรองเท้าซินเดอเรลล่านะก็จริงอยู่ที่ลุงไม่ค่อยเอาไหนแต่มีซากุระทุกคนตอนคิดเงินก็คล่องแคล่วว่องไวถ้าเทียบกับเมื่อตอนนั้นแล้วก็ถือว่าเติบโตขึ้นเยอะแล้วนะอ้าวสต๊อปอาชวะ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 เฮ้อเฮ้อ
เมื่อกี้แน่คิดว่าถ้าเทียบกับเมื่อตอนนั้นแล้วก็ถือว่าเติบโตขึ้นอย่างนั้นเหรอก็ขอโทษทีนะยะที่หน้าอกฉันมันไม่เติบโตไปด้วยอย่าตั้งใจฟังแค่ท่อนนั้นสิเฮ้ยไอ้ท่อนก่อนหน้านั้นมันหายไปไหนหรือเธอคิดว่าซากุระเอานมกดเครื่องคิดเงินหรือยังไงอ่ะคิดแบบนั้นใช่มะเอาหูขวาหรือหูซ้ายฮะเลือกเอาสิว่าอยากโดนข้างไหนข้างไหนก็ไม่เอาครับงั้นก็ช่วยไม่ได้นะจะยอมฟังก็แล้วกันการพบกันของนายกับร้านหนังสือฮอนดาอะไรนั่นรู้แล้วล่ะนะรีบๆเก็บกันไกลสักทีเถอะมันเป็นช่วงใบไม้ผลิปีที่แล้วอ่ะช่วงวันหยุดก่อนปฐมนิเทศฉันมาที่ชินอินาบะซึ่งเป็นที่พักสำหรับการเรียนต่อเป็นครั้งแรกและในวันนั้นก็ตั้งใจว่าจะไปทักทายคุณยูกิที่เป็นเจ้าของบ้านของหอซูมิยะก่อนเพราะว่าอีกฝ่ายมีรูปถ่ายของฉันอยู่แล้วก็เลยนัดเจอกันที่สถานีและฉันที่บังเอิญมาถึงก่อนเวลานัดร่วมๆชั่วโมงก็อ่านหนังสือที่พกติดตัวมาสักครบทุกเล่มแล้วหนังสือ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 บอกมีหนังสือครบครันขนาดนี้เท่าแก่ร้านนี้ร้ายกาจนักเดี๋ยวสินี่มันหมายความว่ายังไงนะเป็นร้านที่ถูกเรทจริงๆเลยนะร้านแบบนี้เนี่ยน่าทุบทิ้งและทำเป็นร้านจอดรถซะดีกว่ามั้งเอาหนังสือน่าเบื่อมาขายซะได้ยังไงแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นน่ะสนุกจริงๆนะคะว่าไงนะคิดจะต่อปากต่อคำกับลูกค้าเหรอลูกค้าคือพระเจ้านะรอก่อนสิยายป้าแว่นแห่งซวยเมื่อกี้พูดว่ายังไงนะฮะอะไรของเธอน่ะนายขอถามหน่อยดิยายป้าแว่นเสียงเคร่งแห่งซวยไอ้ที่เห่าหอนออกมาว่ามันไม่สนุกนั่นน่ะคนได้อ่านมันจนจบแล้วสินะหนังสือของอากิยามะชิโนบุเล่มนี้น่ะใครมันจะไปอ่านล่ะไอ้หนังสือเล่มหนาเติบแบบนี้จะมีใครที่ไหนอ่านกันนั่นแกเอาอะไรมาพูดว่ามันไม่สนุกเนอะแกตัดสินคุณค่าของหนังสือด้วยอะไรไม่ทราบฟังให้ดีนะ เริ่มแรกเดิมทีแล้วสิ่งที่เรียกว่าหนังสือน่ะ ก็วันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันอาจจะอ้าวคือว่าคนคนนั้นน่ะออกจากร้านไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะเอ๊ะเฮ้ยโกหกนะไปตอนไหนเหมือนเป็นช่วงสมัยโบราณนั้นจีนแผ่นดินใหญ่เคยใช้หนังสือเป็นอาวุธละมั้งคะเอ๊ะเฮ้ยตรงช่วงที่ดีที่สุดเลยนั่นน่ะฮะซากุระเป็นอะไรไหมลูกเฮ้ยตูเหรอเฮ้ยน่าจะอย่าหลบสิฟ้าไอ้หนูอย่านะคะคุณพ่อคุณพ่อเหรอคนคนนั้นน่ะเขาช่วยหนูเอาไว้นะคะขออภัยอย่างสุดซึ้งเลยนะครับขอโทษด้วยนะคะอุตส่าห์ช่วยเอาไว้แท้ๆเลยจะแพนกบาลลูกค้าแบบนี้เป็นร้านที่แย่ชะมัดเลยแต่เพื่อไถ่โทษหยิบหนังสือของร้านเราไปเล่มหนึ่งได้เลยครับจะเซอร์วิสแบบยกให้ฟรีๆเอ๊ะเซอร์วิสเหรอเนี่ยเป็นร้านที่ดีอะไรแบบนี้เลือกเล่มที่ชอบสักเล่มได้เลยนะครับถ้างั้นผมขอรับไปแบบไม่เกรงใจแล้วนะครับนี่มันหนังสือเฉพาะทางที่ขนาดร้านใหญ่ๆยังหาไม่ได้ที่มีเล่มนี้ในครอบครองร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคุณลูกค้าหยิบเล่มนั้นขึ้นมาแล้วสินะนายน่ะเท่าแก่คนนี้ลูกค้าคนนี้ร้ายกาจไม่ใช่เล่นแหมเลือกเล่มนั้นเลยเหรอครับเนี่ยไม่เบาเลยนะเธอไม่หรอกครับทางเท่าแก่ต่างหากล่ะผมรับเลือกจริงๆครับที่มีคนตาถึงเหรอชอบเล่มไหนก็เลือกได้เต็มที่เลยละกันนะคุณพ่อคะอย่าไปโดนคุณแม่โกรธเอาอีกละค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วทำพอยการ์ดด้วยเลยไหมเดี๋ยวเซอร์วิสให้ซะหน่อยละกันเดี๋ยวสิปั๊มปั๊มปั๊มโอ้ถ้าชอบเล่มนั้นแล้วก็มีเล่มทีเด็ดด้วยนะสนใจปะแน่นอนเลยครับเอ๊ะเฮ้ยห้าโมงสายไป2ชั่วโมงแล้วอ่ะไอ้เฮ้ยสายแล้วอ่ะจ้าเอ๊ะชักช้าจริงมาสายนะเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวแกเริ่มตบมุกตรงไหนก่อนดีมานึกดูอีกทีรูปถ่ายนั่นน่ะอาจจะเป็นคำทำนายชะตาชีวิตของฉันก็ได้นะนั่นแหละคือสาเหตุที่แวะร้านหนังสือฮอนดะเป็นประจำอ่ะแล้วก็พอยการ์ดที่ได้มาในตอนนั้นน่ะเป็นสมุดบันทึกพฤติกรรมการอ่านของฉันแบบไกลๆจะบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของฉันกับลุงก็ว่าได้ง้าหลับซะอย่างนั้นทำไมคุณฮะหรือว่านี่คือเวลาอันควรที่จะแก้แค้นให้สาสมเฮ้ยจอแบนนมแบนในอกของเธอน่ะมันมีอะไรเก็บเอาไว้บ้างอะฮะอ๋อไม่มีเลยละสินะครับก็ว่าไปนั่นน่ะถ้าในอกมันว่างเปล่าก็คงจะเก็บความฝันได้สินะถึงความฝันมันจะใช้ดันทรงไม่ได้ก็เถอะตายซะเหมือนได้ยินอะไรแว่วแว่วยังไงก็เหอะนมแบนนมแบนจอแบนนมแบนสำหรับนมแบนและนมแบนเพื่อนมแบน
ติพานจะหลุดเพราะว่านมแบนแล้วนั่นเนี่ยว่าแต่เมื่อกี้นี้ฉันพูดว่านมแบนไปกี่ทีนะก็ว่าไปนั่นอรุณสวัสดิ์เจ้าค่ะอรุณสวัสดิ์ครับจะฆ่านายสัก9หนละกันเอ้ยเรื่องร้านหนังสือฮอนดะลองหาข้อมูลดูดีกว่าทำไมล่ะไม่เป็นไรแล้วล่ะนะยายโยยน่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะหนูน่ะเกลียดพี่ที่สุดเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมันเมานะครับจะอ้วกแล้วครับเนี่ยเออแล้วนี่เราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยแกจะช่วยปรับฉันเหรอคุณนะถ้าแค่อยากจะให้ฟังแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกนะก็พี่เขาเนี่ยคิดว่าต่อให้ไม่มีร้านก็ไม่เป็นไรนี่ทุกคนต้องกระจัดกระจายแท้แท้ยายโยนไม่อยากให้เป็นแบบนั้นซะหน่อยอย่างที่สังหรณ์เลยสถานการณ์เลวร้ายสุดๆเพราะอย่างนั้นยายโยนถึงพยายามคิดตั้งหลายอย่างนะลุงเอ้ยต้องให้ลูกที่เป็นเด็กประถมมาห่วงแบบนี้น่ะมันปวดใจนะแต่ว่าพี่เขาน่ะไม่ยอมฟังที่ยายโยยพูดเลยเพราะอย่างนั้นเลยตัดสินใจว่าต่อให้ตัวคนเดียวก็จะสู้ตั้งหลักใหม่ไว้ดีฮะนี่น่ะเอาไปแล้วประจำร้านเลยนะสวมเจ้านี่ไว้นะแล้วก็เดินไปทั่วๆเลยพอทำแบบนั้นแล้วทุกคนจะพากันมาที่ร้านล่ะทุ่มเทขนาดนั้นเลยเหรอทุ่มเทดีชะมัดเลยนะคือเหรอฮะเฮ้ยร้านหนังสือฮอนดะขอฝากร้านหนังสือฮอนดะด้วยนะคะร้านหนังสือฮอนดะขอฝากร้านหนังสือฮอนดะด้วยนะคะโอ้ยรู้สึกมีความอับอายเริ่มก่อตัวยังไงพี่กุ้งว้าวน่ารักจังดูสิดูสิขออุ้มหน่อยได้ไหมจ๊ะฮะเฮ้ยคุณร้านนะจะไม่หนุบหนับแถวๆนี้นะเฮ้ยหนุบหนับเหรอเฮ้ยอย่านะหยุดเดี๋ยวนี้ปล่อยจ้าหลายจานได้ไหมเฮ้ยถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้คนรู้จักเห็นเลยนะร้านหนังสือฮันดาขอฝากร้านหนังสือฮันดาด้วยนะคะโอ้เจ้าตูบมาเดินเล่นเหรอร้านหนังสือฮันดาอ๋อตรงหน้าสถานีเหรอคุณรู้จักคนที่เอามาริโมสีดำมาสมหัวด้วยเหรอไม่ใช่มาริโมหรอกแอฟโรครับนี่คุณนะทำไมเอามาริโมสีดำไปวางไว้บนหัวล่ะคะมนุษย์ดาวมาริโมเหรอมาริโมร้านหนังสือฮันดาขอฝากร้านหนังสือฮันดาด้วยนะคะเอาคุณรอก็พูดมาสิแต่ทำไม่ได้งี้เนาะเฮ้ยแสบตาจังไอประกายแสงนี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นไงฉันคนนี้จะจรัสพอมั้ยเย้เชเช่ท่านมาจิชิกล่าวไว้ฉันคนนี้จะจรัสสุดๆเลยเย้เชเช่ท่านมาจิชิกล่าวไว้ก็เขียนหนังสือได้น่าอ่านอยู่หรอกนะโอ้วันนี้ไม่ได้มากับยายดับผีนะสินะแหววัดจังเลยอย่ามองนะยายโยยเดี๋ยวตาบอดกันพอดีเฮ้ชมัดโอ้ตายจริงไม่หนูน้อยเหล่าเสด็จด้วยความเจิดจรัสของฉันเสร็จแล้วเหรอได้สิฉันจะให้เธอเป็นหนึ่งในชุดดำก็แล้วกันนะว้าวแฮงวิเศษมากจรัสเหมือนกันนี่ yes เชิญท่านมาคิชิกล่าวไว้ร้านหนังสือฮอนดาเหรอตายจริงหรือว่าร้านนั้นจะยังไม่เจิดจรัสพอกันนะถ้างั้นฉันจะช่วยโปรดิวซ์ให้เจิดจรัสเลยเป็นไง yes เชิญท่านมาคิชิกล่าวไว้ให้สุดสกาวดั่งดาวซิริอุสบนฟ้าฟ้าอย่างราตรีหรือจะเป็นดั่งเหรียญเดบอีเกิลรุ่น1933ที่แววว่าเดนเชื่อของมันดีและผู้ที่ยังจะจรัสกว่าใครๆอย่างฉันคนนี้จะทำให้ฉันนั้นเป็นร้านหนังสือที่สุดจรัสที่สุดในญี่ปุ่นเลยล่ะจ้า Yes ทำไมกันชีวิตในร้าน number one ตกลงตามนี้นะไม่เอาเอ๋ป้าเป๋าก็หนูชอบร้านของป้าเป๋านี่นะเอ๊ะยาย้อยไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยฮะฮามิขอโทษนะคะที่อยู่ๆก็โผล่มาขอโทษนะคะที่ทำให้หวาดผวาฉันนี่มันขยะชัดๆเลยเปล่านะไม่ขนาดนั้นหรอกอ๋อนี่เหรอที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะงั้นฉันขอไว้อ่านนะ
ขอโทษนะคะที่เสียเวลาอันแสนมีค่ากับคนอย่างฉันถ้ามันไม่สนุกแล้วก็ฉีกให้เป็นชิ้นๆแล้วทิ้งลงเตาเผาให้เป็นเท่าแล้วไปโปรยในทะเลที่ไม่มีคนรู้จักนะขอโทษนะคะถ้าต้องไปทะเลก็จะลำบากสินะฉันขอมากไปขอโทษจริงๆนะคะเป็นอะไรไปยาโยยจินนี่มันที่ไหนอะไม่รู้ทางกลับบ้านหรอกเนี่ยก็เป็นซะแบบนี้ละนะเด็กเนาะเด็กถ้าทางกลับน่ะฉันรู้อยู่เอ้ามานี่สิเฮ้มาทางนี้มาเอ้าไปกันเถอะเอ๊ะลักกี้เทิร์นสลัดแซมเบ้เลมันก็มีนะโอ้เอาขนมล่อไม่สำเร็จเลยเนี่ยรู้ว่าเป็นเพราะขนมมันโบราณเกินไปว่าก็ว่าเถอะเดิมทีเราก็คุยกับยาโยยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนี่นะทำไงดีหาลุงหรือซากุระมันนี่เหรอไม่ได้สิทิ้งยาโยยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกนี่ๆยาโยยยังไงก็กลับกันเถอะนะร้องไห้ไม่ยอมหยุดเฮ้ยทำไงดีเนี่ยใหญ่จะแค่นอกใจกันยังไม่พอแล้วทำอะไรให้เด็กน้อยต้องหลั่งน้ำตาว่าไงไอ้หมาลามกนายเลือกมาสิว่าอยากขาดกลางตามแนวตั้งหรืออยากโดนตัดเป็นแว่นๆจากปลายเท้าขึ้นมาทีละ5เซนดีล่ะทำไมรู้ได้แล้วว่าอยู่ที่นี่ใครบอกแล้วนี่ว่าติดเครื่องส่งสัญญาณเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็หาเจออยู่ดีนั่นแหละเครื่องส่งสัญญาณยังติดเอาไว้อยู่อีกเหรอนายบอกว่าถอนให้แล้วไงร้องไห้ได้แล้วนะคุณนายที่อยู่กับคุณเหรอเฮ้ยยายยไม่ใช่น้าหรอกนะเรียกฉันว่าพี่สาวสิแต่นี่ก็เย็นแล้วนะเรากลับบ้านกันดีกว่าเนอะเป็นอะไรไปเหรอหนูไม่อยากกลับวันนี้หนูไม่อยากกลับคำพูดแบบนั้นเนี่ยเก็บไว้ใช้ตอนโตแล้วก็ถูกที่ถูกเวลามากกว่านี้จะดีกว่านะนี่เธอไปสอนอะไรให้เด็กนะไม่อยากกลับถึงไม่อยากกลับล่ะก็พี่เขาเกลียดยาเยอะอยู่นี่เนาะเหรอแต่พี่เขาน่าจะกำลังเป็นห่วงเราอยู่นะแต่ว่าหนูพูดจาไม่ดีกับพี่เขานี่เนาะพูดว่าเกลียดที่สุดด้วยอย่าไปสนใจเรื่องจิ๊บจ้อยแบบนั้นสิฉันเองก็มีพี่สาวเหมือนกันเลยพี่น่ะพึ่งพาไม่เคยได้ยายจนปล้นภาษียายบ้าแล้วจะมาทำภาพยายลูกแง่ก็ว่าแบบนั้นออกบ่อยปะชักสงสารพี่สาวยายนี่วุ้ยฟังนะสิ่งที่เรียกว่าพี่น้องเนี่ยคือการที่เอาความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะและเติบโตไปด้วยกันต่างหากล่ะแต่ว่าพี่เขาจะเกลียดหรือว่าเกลียดยายจนไปแล้วหรือเปล่าล่ะคะถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็เราแค่ไปขอโทษก็พอแล้วไม่เป็นไรหรอกนะถ้าหากไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวหมาของฉันก็จะเอาเครื่องไหนออกมากองพลังช่วยขอโทษไปด้วยช้าไอ้ขวานทองนี่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยไปอยู่ที่ไหนมาน่ะพอออกไปแล้วไม่ยอมกลับมาเลยเนี่ยพี่เป็นห่วงจริงๆนะรู้ไหมขอโทษนะคะทั้งเรื่องที่กลับมาช้าหรือเรื่องที่พูดว่าเกลียดพี่ที่สุดนั่นด้วยอ๋อไม่เป็นไรซะหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะนี่มันยายเยยพี่ต่างหากแหละที่ต้องขอโทษเราเนี่ยแค่นี้ก็คงจะจบไปอีกเรื่องแล้วสินะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยายเยยจ๊ะขอบคุณพี่เขาสิขอบคุณนะขอบคุณที่พี่สาวทักกูร้อเลยยายโยยเริ่มรู้จักกาลเทศะแล้วสิโตขึ้นแล้วนั่นเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกไม่ล่ะค่ะยังไงก็ต้องตอบแทนให้ได้เลยงั้นช่วยบอกสักอย่างได้หรือเปล่าเกี่ยวกับร้านของพวกเธอน่ะร้านของเราเหรอคะใช่ก็เป็นร้านที่เฉพาะทางจริงๆนะนะมีคนรู้จักคนนึงเป็นแฟนพันธุ์แท้ของร้านนี้เลยล่ะเข้าใจขึ้นมาเลยว่าถ้าร้านนี้หายไปก็คงจะเศร้านะและความจริงมันเป็นยังไงกันเหรอที่นี่จะเจ๊งจริงๆนะเหรออ๋ออันนั้นฉันก็อยากรู้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะจริงอยู่ที่คุณพ่อเนี่ยชอบสั่งของที่ขายได้ครั้งเดียวเข้าร้านพอโดนต่อก็ลดราคาเอาดื้อแถมยังมีวันปั๊มพอยต์การ์ด2เท่า3เท่า5เท่าก็ยังมีแต่ว่าเรื่องที่ร้านเราจะเจ๊งไม่มีทางหรอกค่ะลุงเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือว่า
ใครพูดเรื่องแบบนั้นเหรอคะก็แม่หนูคนนั้นล่ะแบบว่าป้าป๋ากับมาม่าทะเลาะกันหนังหน้าดูในทีวีบอกว่าถ้าทะเลาะกันก็ต้องหย่าร้างครอบครัวจะแตกแยกแล้วต้องมีค่าทำขวัญสุดท้ายต้องอยู่ตามลำพังด้วยนะแต่พี่กลับบอกหนูว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไม่ใช่เหรอร้านนี้อาจจะหายไปก็ได้แท้ๆใช่ไหมฮะเป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยฟังพี่นะยาโยยคุณพ่อกับคุณแม่น่ะไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆจังๆหรอกนะจริงเหรอแต่พอทะเลาะกันทีไรป้าป๋าก็โดนหม่าม่าต่อยซะจนอีกแล้วเห็นมาพอโดนหม่าม่าอัดซะเละตุ้มไปทีไรป้าป๋าก็หัวเราะเฮ่ๆตอนเป็นกระสอบทรายทุกทีเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะนี่ก็เป็นวิธีแสดงความรักรูปแบบนึงน่ะแล้วว่าชอบอะไรแบบนี้เหรอไม่ใช่ละไฟอย่าไปคิดในแง่มุมนั้นแซ่เรื่องที่เราจะต้องพลัดพรากจากกันหรือว่าร้านจะหายไปเนี่ยไม่มีหรอกนะจ๊ะจริงเหรอจริงสิจ๊ะเพราะอย่างนั้นสบายใจได้แล้วว้าวใช่ย่าเฮ้ยแต่ลุงเนี่ยท่าทางดีใจนะเฮ้ยสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่เรื่องยุ่งๆที่เกิดจากความไม่เอาอ่าวของลุงแล้วนะแต่ยังไงก็เถอะการสื่อสารให้เข้าใจกันเนี่ยสำคัญฮะเธอจะคิดว่าแค่ได้อ่านหนังสือก็จะเป็นสุขแล้วก็เถอะเฮ้ยแต่เดี๋ยวสิคนที่ช่วยเราเอาไว้ก็คือนัสโนคิริฮิเมะเราก็เลยสื่อคำพูดกับผู้มีพระคุณคนนี้ได้เราจะเอ่ยคำขอบคุณจากปากนี้เอาไว้ก่อนดีหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นพอกลับไปก็คงต้องทำโทษหน่อยแล้วนะคือวันนี้ไม่อยากกลับบ้านอ่ะเฮ้ยนี่เมื่อกี้นายรู้สึกขอบคุณฉันใช่หรือเปล่าไม่เลยงั้นต้องล้มทับกฎหมายจบแล้วที่จะทำอะไรต่อพูดอะไรของเธอมันอาจจะมีประโยชน์นะเป็นหมาแท้ๆแต่จะมาเรียนกฎหมายของมนุษย์เอาป่านี้เพื่ออะไรกันก็แบบว่าเอาไว้ใช้แก้เผ็ดผู้ร่วมอาศัยที่อะไรก็ใช้แต่กำลังข้าเดียวงั้นฉันจะช่วยสร้างสถานการณ์ให้นะเอง